การที่คุณไปว่านะฮะกล่าวถึงบุพการีน่ะว่าได้ยังไงมันไม่ใช่อ่ะถ้าคุณไม่ชอบเราไม่ชอบที่หน้าเราว่าเราคนเดียวได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพบกับหน่องนะคะในครัวกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะไม่ได้มาสอนทำขนมนะคะหรืออะไรเลยค่ะวันนี้จะมาพูดคุยกันล้วนๆนะคะวันนี้ก็มีประเด็นค่ะประเด็นที่ว่าตื่นมาแต่เช้าเนี่ยค่ะเมื่อเช้าหน่องก็เจอนะคะเป็นคอมเมนต์นะคะเป็นคอมเมนต์นะคะที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงสำหรับหน่องเนาะหน่องไม่ชอบคอมเมนต์แบบนี้เลยคือมันเป็นคอมเมนต์ใช้คำหยาบคายอ่ะใช้คำที่แบบว่าโอเล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 เนี่ยค่ะคอมเมนต์ก็เป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆ อ่านแล้วรู้สึกยังไงคะคือหน่องเนี่ยอ่านปุ๊บก็แบบเอ้ยทำไมเขาต้องใช้คำรุนแรงขนาดนี้ต้องเปรียบคำว่าคลิปเรายาวไปคือไม่ชอบไม่ชอบก็ไม่ต้องดูก็ได้หรือว่าไปดูคลิปช่องอื่นที่เขามีแบบสั้นๆนะคะแบบไม่ต้องมีคำอธิบายคลิปในช่องของหน่องนะคะส่วนใหญ่หน่องก็จะลงที่ความยาว20นาทีถึง30นาทีค่ะคือหน่องมองว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะสำหรับผู้ที่ตั้งใจอยากจะเรียนรู้จริงๆนะคะหน่องก็อยากจะถ่ายทอดความรู้อยากจะบอกให้อย่างเข้าใจนะคะที่ลงไปลึกๆนะคะคลิปหน่องตัดนะคะต่อนะคะทุกช็อตไม่ใช่ว่าไม่ตัดเลยไม่ได้ย่อเลยตัดนะคะไม่ได้แบบว่าถ่ายแบบต่อเนื่องนะคะก็คือว่าคำว่าตัดต่อคลิปเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันมีการถ่ายแต่ละช็อตแต่ละช็อตนะคะขั้นตอนการทำตรงนี้ว่ายังไงนะคะเราก็ค่อยๆตัดเรียกว่าเขาเรียกว่าย่อนะคะความยาวที่มันยาวให้มันสั้นลงแต่การย่อของน้องเนี่ยจะอยู่ที่เลทประมาณ20นาทีถึง30นาทีอย่างที่บอกนะคะก็คือหน่องต้องการกลุ่มที่อยากจะเรียนรู้นะคะเรียนรู้ในวิชาการทำขนมไทยจริงๆนะคะโดยเฉพาะขนมไทยขั้นตอนเขาเยอะยุ่งนะคะแล้วก็ยาวมันอาจจะแตกต่างจากขนมเบเกอรี่หลายๆชนิดนะคะซึ่งเพื่อนๆเนี่ยที่เข้ามาชมนะคะหน่องก็ทราบว่ามีที่ชอบแล้วไม่ชอบนะคะคนไม่ชอบเขาก็คือก็อาจจะผ่านไปดูที่อื่นก็ได้ไปหาช่องอื่นที่เขาสอนแบบสั้นๆแบบที่ตรงกับใจผู้ดูนะคะง่ายๆเลยมันไม่มีอะไรยุ่งยากไม่ได้ต้องมาแบบคอมเพลนคอมเมนต์หรือว่าอะไรเราถึงขนาดนี้นะคะแล้วก็ในคลิปของขนมทองหยอดนะคะหน่องก็ทำทุกอย่างบนโต๊ะนะคะบนโต๊ะกลางในครัวนะคะหรือที่ครัวฝรั่งเขาเรียกว่าไอซ์แลนด์ก็คือเป็นโต๊ะที่แบบว่าอยู่ข้างในครัวนะคะมันเป็นเหมือนเป็นหินอ่อนนะคะก็คนที่คอมเมนต์เขาอาจจะเข้าใจว่าหน่องอ่ะทำอธิบายขั้นตอนแล้วก็วางไว้กับพื้นอ่ะคงเข้าใจแบบนั้นนะคะแบบเรียกว่าเขาก็ว่าในคำที่หยาบคายนั่นแหละคือหน่องอ่ะนะคะอ่านแล้วก็รับไม่ได้แหละแต่ก็คือมีอารมณ์นิดหน่อยแหละถึงได้ต้องมาอธิบายบอกหรือว่าพูดคุยกันแล้วก็มาทำคลิปนี้ขึ้นมานะคะคือเขาบอกได้ยังไงบอกว่าเราวางสากที่เราบดตัวแป้งอะค่ะในขั้นตอนของขนมทองหยอดเนี่ยหน่องมีการบดแป้งเท้ายายม่อมนะคะแล้วเราก็วางสากที่เราบดแป้งวางเอาไว้เขาคงเข้าใจว่าเราวางกับพื้นนะคะอันนี้เคลียร์ความเข้าใจนะคะเข้าใจตรงกันนะคะไม่ใช่พื้นค่ะไม่ใช่พื้นแบบพื้นที่เราเดินกันแบบอย่างบ้านในประเทศไทยอ่ะมันจะมีบ้านอย่างบ้านตึกอ่ะที่เขาเป็นพื้นหินอ่อนนะคะคนที่คอมเมนต์คนนั้นนะคะคงเข้าใจว่าหน่องนั่งทำอยู่กับพื้นไม่ใช่นะคะไม่ถูกหลักคือในครัวเนี่ยครัวฝรั่งเนี่ยในบ้านทุกๆบ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านทั่วไปอพาร์ตเมนต์เนี่ยเขาจะมีเคาน์เตอร์มีโต๊ะนะคะซึ่งบางบ้านอาจจะไม่มีนะคะบางครัวอาจจะมีเคาน์เตอร์เล็กๆส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นแบบลักษณะแบบลายหินอ่อนแบบนี้ค่ะก็เข้าใจตรงกันนะคะแล้วอีกประเด็นหนึ่งอันสุดท้ายนะคะที่บอกว่าคลิปหน่องก็อยากไม่อยากจะอ่านทวนข้อความเลยคือเขาบอกว่าเป็นลูกกะหรี่นะคะ อธิบายให้ชัดเจนนะคะคุณแม่หน่องนะคะเป็นแม่ค้าขายขนมค่ะขายขนมมาหลากหลายชนิดนะคะเยอะแยะมากมายจนหน่องเนี่ยได้เรียนรู้จากคุณแม่นะคะทั้งการทำขนมไทยๆหรือขนมบางอย่างที่หน่องไม่รู้หรือเทคนิคต่างๆคุณแม่ก็สอนนะคะ
แล้วหนองเองเนี่ยก็จบคากรรมศาสตร์ค่ะที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลนะคะวิทยาเขตพระนครใต้อะค่ะจบในชั้นปวช.แล้วก็ไปเรียนต่อที่มหาลัยรามคำแหงนะคะช่วงจบปวช.เนี่ยหนองก็เรียกว่าไปต่อที่รามคำแหงนะคะแต่ว่าเราก็เรียนแบบว่านานมากเรียนเป็น10 ปีนะคะไม่จบค่ะ37หน่วยกิตนะคะที่หนองเก็บไม่หมดนะคะหนองก็เลยย้ายมาเรียนที่สถาบันราชภัฏนะคะอยู่ใกล้ๆบ้านนี่แหละเรียนแค่ช่วงเสาร์อาทิตย์ก็เลยมาจบป.ตรีนะคะที่ราชภัฏนะคะก็เป็นสาขาการจัดการก็ตรงกับเราเลยเราชอบเรื่องการตลาดงานเรียกว่าการค้าขายอะไรแบบนี้เราก็ได้เรียนเรื่องการจัดการนะคะก็มาเข้าพวกกับการเรียนคากรรมศาสตร์ที่หนองได้เรียนรู้ในเรื่องของวิชาการทำอาหารทำขนมนะคะแล้วหนองก็หาความรู้เพิ่มเติมนะคะเรียกว่าตำราหนังสือนะคะเยอะแยะเลยเดี๋ยวหนองให้ดูเนี่ยค่ะหนองอ่านนะคะจะเป็นลักษณะของตำราอาหารนะคะซื้อมาแบบบ้าซื้อมากแบบบ้าคลั่งนะคะซื้อเยอะมากๆก็เป็นคนที่ชอบอ่านอะไรที่มาจากตำรานะคะคือในอินเทอร์เน็ตมันมีให้เยอะแยะมากมายที่เราจะหาอ่านเนี่ยหนองซื้อมาตำราเนี่ยสั่งซื้อแล้วก็เริ่มแรกเดินทีนะคะหนองซื้อพวกตำราแบบเนี้ยถักโครเชต์อะไรพวกนี้ก็มีค่ะก็คือเป็นคนบ้ามากๆก็คือเป็นคนบ้างงานแบบงานบ้านงานเรือนเนาะคือซื้อเยอะมากนะคะทีนี้ตำราอาหารเนี่ยหนองก็เรียนรู้นะคะก็ทดสอบทดลองทำอย่างขนมพวกนี้ขนมลูกชุบอย่างเงี้ยปัจจุบันหนองก็ทำขายอยู่นะคะจริงๆหนองก็มีสูตรที่หนองทำนั่นแหละอยู่แล้วแต่การซื้อตำราเหล่านี้มันเป็นไอเดียเป็นเขาเรียกว่าเปิดความคิดให้เรามีความคิดที่ว่าเขาเรียกว่าเสริมไอเดียนะคะเสริมความคิดเรานะคะมันก็จะมีอะไรที่แบบว่าให้เราได้เรียนรู้อะค่ะเนี่ยหนองซื้อมาเยอะมากตำราที่บ้านเนี่ยน่าจะเป็น100 กว่าเล่มนะคะยังไม่รวมที่ขนมาจากประเทศไทยนะคะตอนอพยพจากไทยมาอยู่ที่เนี่ยน้องอยู่ที่อเมริกาเนี่ย7 ปีละซึ่งบอกเลยว่าคือเป็นคนที่ชอบเรียนรู้นะคะในเรื่องของการทำอาหารทำขนมน้องก็เลยมองว่าการที่น้องทำช่อง YouTube นะคะน้องก็แบ่งปันทุกอย่างลงสู่แล้วก็เก็บไว้มันเหมือนโปรไฟล์ส่วนตัวของเราอะบางทีนะคะน้องก็มาเปิดเขาเรียกว่าหาสูตรอะมันก็จะมีในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะใน Google เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมีให้เราหนองก็จดลงไว้นะพอไปดูในอินเทอร์เน็ตเนี่ยใน Google ในวิธีการทำขนมหรือว่าอาหารบางชนิดเนี่ยที่หนองไม่แน่ใจหนองก็จะจดนะคะจดใส่สมุดเอาไว้ซึ่งคือพอโลกปัจจุบันเนี่ยเขามี YouTube อะมันง่ายมากๆทุกคนเรียนรู้ได้นะคะแต่มันก็ง่ายมากๆที่ทุกคนจะสร้างปัญหานะคะอย่างคอมเมนต์ที่หนองเจอเนี่ยคือ1คือเราเนี่ยเราตั้งใจเราแบ่งปันเราแบ่งสูตรเราลงสูตรเราทำคลิปนะคะ1คลิปนะคะไม่ได้1วันเสร็จนะคะมันนานมัน3-5 วันกว่าหนองจะทำคลิปเสร็จเพราะว่าเราต้องมาตัดมาต่อนะคะต้องมาเอาทุกคลิปทุกช็อตทุกขั้นตอนมาลงนะคะมาติรวมกันน่ะถามว่ารู้สึกเสียความตั้งใจไหมรู้สึกเสียความตั้งใจกับคอมเมนต์แบบนี้นะคะแต่ไม่ได้เสียใจนะคะแต่ก็อยากจะอธิบายนะคะให้คนที่คอมเมนต์คนนั้นนะคะได้ทราบนะว่าคุณอย่าไปคอมเมนต์แบบนี้นะคะในช่องอื่นๆนะไม่แน่นะช่องอื่นๆเขาอาจจะเอาเรื่องเอาความคุณนะแต่ของหนองเนี่ยซอฟๆค่ะขอแค่ได้พูดแค่นั้นพอเพราะรู้สึกอึดอัดใจคือได้อ่านคอมเมนต์แล้วก็แบบเฮ้ยยังมีคนแบบนี้ด้วยหรอเฮ้ยคนไทยเป็นแบบนี้หรอทำไมพูดจาแบบนี้ทำไมรู้สึกว่าคอมเมนต์แบบนี้ทำไมเขาไม่ชอบเราเขาก็ผ่านไปก็ได้หรือไม่ต้องมาเสียเวลาอะไรกับเราเลยก็ไม่ต้องดูเราแค่นั้นเองค่ะง่ายมากเป็นวิธีการแก้ไขที่แบบง่ายที่สุดไม่ต้องเสียเวลาอะไรกับเราเลยนะคะน้องก็ไม่อยากจะพูดเยอะอะพูดเยอะไปเดี๋ยวเพื่อนๆท่านอื่นนะเขาอาจจะมองว่าไร้สาระไม่ได้ความรู้เนาะมันก็จริงอะมันไม่ได้ให้ความรู้อะไรแต่ว่าอยากจะให้ข้อคิดนะคะการที่คุณจะคอมเมนต์นะคะใน YouTube นะไม่ว่าจะคอมเมนต์ช่องใครก็ตามจะไปว่าใครน่ะคิดถึงใจเขาใจเรานะคะการที่คุณไปว่านะคะกล่าวถึง
บุพการีน่ะว่าได้ยังไงมันไม่ใช่อ่ะถ้าคุณไม่ชอบเราไม่ชอบที่หน้าเราว่าเราคนเดียวได้เลยเราก็จะไม่มาต้องอธิบายอะไรแบบนี้นะคะไม่อยากจะมาเสียเวลาเอาเป็นว่าครั้งนี้ขอให้เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายนะคะคุณที่คอมเมนต์ท่านนั้นนะถ้าจะมาอีกอ่ะขอให้ใช้คำสุภาพนะถ้าไม่ชอบอะไรเราไม่ชอบคลิปไหนอยากจะบอกเราจะแนะนำอะไรเราเนี่ยพูดจาเหมือนสุภาพชนค่ะเหมือนคนที่เขาคุยกันนะคะอย่าพูดจาแบบว่าใช้คำพูดหยาบคายแบบนี้นะคะมันจะส่อให้ถึงไปถึงชาติตระกูลนะคะชาติตระกูลนะคะครอบครัวว่าคุณเป็นมายังไงเขาก็จะเหมารวมนะเขาไม่ได้ว่าคุณคนเดียวนะจะบอกให้มันก็เหมือนกับว่าคำที่เขาพูดน่ะลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนคำเนี้ยหลายๆคนอาจจะได้ยินบ่อยๆนะคะ อย่าว่าว่าน้องพูดมากนะน้องก็คือพูดไปในความรู้สึกที่ว่าอัดอั้นน่ะมันจะเป็นต้องพูดนะคือว่าเนี่ยว่าได้แต่อย่าใช้คำที่ไม่สุภาพเลยนะคะมันไม่ดีค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วละค่ะบ๊ายบายค่ะ